ก็ระหว่างสังเกตการ์เนี่ยปรากฏประมาณสัก11โมงครับได้เจอบุคคลคนหนึ่งก็คือคุณสันธนะประยูนรัตน์นะฮะมาที่โรงพยาบาลตำรวจนี่นี่มาแล้วนะครับปรากฏว่าเนี่ยนักข่าวก็สงสัยว่าอา้าวคุณสันธนะมาทำอะไรเนี่ยจะมาเยี่ยมคุณนักศิณเหรอคุณสันธนะบอกว่าผมไม่ได้มาเยี่ยมคุณนักศิณผมมาเยี่ยมพ่อ,อพ่อเนี่ยป่วย รักษาตัวอยู่ที่ชั้น10อาคารเดียวกันกันกบที่คุณทักษิณเนี่ยรักษาตัวนะครับและคุณสันสนทนะยังบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยอยากจะย้ายพ่อไปอยู่รักษาที่ชั้น14ชั้นเดียวกับที่คุณทักษิณรักษาตัวเนื่องจากชั้น10เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวมอยากให้พ่อได้รับการรักษาและได้รับความเป็นส่วนตัว จึงบอกกับหมอว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่ออาการดีขึ้นจะย้ายไปรักษาที่ห้องพิเศษชั้น14ถามว่าพ่อป่วยเป็นอะไรบอกว่าเนี่ยมีอาการป่วยคือลองโควิดนะอาการจากลองโควิดนะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยหมอยังไม่อนุญาตให้ย้ายพ่อไปชั้น14ซึ่ง ได้ขึ้นไปดูพื้นที่ชั้น14เพื่อเตรียมย้ายพ่อขึ้นไปปรากฏมีมาตรการเข้มงวดทั้งตำรวจสนปทุมวันสองนายสันติบาลสองนายเฝ้าอยู่ที่ประตูด้านนอกหน้าห้องพยาบาลและมีตำรวจอีกหนึ่งนายเฝ้าหน้าลิฟต์นะครับเนี่ยนะคุณพ่อของนายสันทน,นะเนี่ยปัจจุบันอายุ96ปีอ่ะเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยอดีตนายกทักษิศเนี่ยอยู่คือเขาปิดประตูปิดประตูนะแล้วก็นำป้ายเขตปลอดเชื้อก็คือว่า ใครก็ตามถ้าอยู่นะซึ่งผม,ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีหรอกผู้ป่วยอื่นนะที่จะพักอยู่ในห้องใกล้เคียงก็คงไม่มีนั้นวันนี้ก็คือสภาพข้างบนก็ก็ถือว่ายุ่งยากวุ่นวายไหมก็ไม่ได้วุ่นวายเพียงแต่มีามาตรการเรื่องความปลอดภัยผมก็เชื่อว่าต้องมีผู้ป่วยจริงประเด็นนี้คง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 ไม่งั้นไม่รู้จะไปเยี่ยมใครนะยิ่งไปแล้วก็มันก็มีมาตรการระดับนี้ก็แสดงว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยก็าต้อง อยู่นะทางขึ้นลงถ้าเป็นทางขึ้นลงปกติก็อย่างที่ผมขึ้นลงนี่ก็คือเป็นลิฟต์แต่ต้องต้องทราบว่ามีลิฟต์พิเศษนะมีลิฟต์พิเศษอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถจะขึ้นตรงจากชั้นล่างแล้วเปิดประตูเข้าไปข้างในโดยภายนอกเนี่ยไม่สามารถพบเห็นได้คือเขาปิดประตู ส่วนเรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณน,นั้นนายสันสนะบอกว่าถ้าหากมีแนวคิดจะยื่นขอเชื่อว่าคงจะเป็นกระบวนการหลังการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วและมีคลมอซึ่งขั้นตอนจะเริ่มจากการยื่นเรื่องต่อกรมรัชธรร์ไปที่กระทรวงยุติธรรมต่อไปยังสำน,นักนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเชื่อว่านายทักษิณหากมีความพร้อมวันเวลาเอกสารและบุคลากรก็น,กน่าจะยื่เลย ส่วนจะรักษาตัวจนหายแล้วกลับเข้าเรือนจําหรือจะรักษาตัวไปจนกว่าจะยื่นขอพระราชทานในพยโทษเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ